สรุปย่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่4พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่4ให้ไว้นาวันที่26เมษายน2562ประกาศใช้ ในวันที่1พฤษภาคม2562มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่2พฤษภาคม2562กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาทุกระดับรวมอาชีวะและทุกประเภทยกเว้นระดับอุดมศึกษา องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการประกอบไปด้วยวงเล็บหนึ่งสภา,าการศึกษาวงเล็บ2คณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานและวงเล็บ3คณะกรรมาการการอาชีวศึกษาโดยให้มีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกระทรวงใหม่ขึ้นมาให้มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วยการประกันภายในและการประกันภายนอกทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นองค์การมหาชนย่อว่าสมศสที่ไม่ใช่ระดับอุดมศึกษาให้ทุกห้าปีนับแต่การถูกประเมินครั้งสุดท้ายของสถานศึกษาน,นั้นคำว่าคาณาจาร์ตามพระราชบัญญัตินี้มิให้รวมบุคลากรของ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม